สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Axiom Wellga Laboratory Welcome to the Axiom Lab Academy สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อหมอ Cast ทุก2สัปดาห์เราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำกับผมโอ๊คสกันรณ์ชวรัตน์และพ่อหมอด็อกเตอร์ธรรมสอนของเรารายการของเราตั้งใจที่จะจับเอาสิ่งที่มองไม่เห็นทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์นำมาเล่าร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวและแน่นอนในการมองหาสิ่งลี้ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในข้อมูลเราเลยจะต้องอัญเชิญผู้ที่มีสัมผัสพิเศษอย่างพ่อหมอมาเป็นสื่อกลางระหว่างเราและสิ่งนั้นรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook YouTube Music Spotify Podcast และ Apple Podcastเพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดการเดินทางร่วมจับสิ่งนั้นสิ่งที่อยู่ข้อมูลไปกับเราสวัสดีครับพ่อหมอเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้สวัสดีครับพ่อหมอครับสวัสดีครับคุณโอกรอนไหมครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยซดน้ำแบบเอามาทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมยังไม่หายร้อนเลยครับเปิดก๊อกน้ำมาก็เป็นน้ำเดือดสามารถต้มมาม่าได้เลยครับพ่อหมอตอนนี้ร้อนก็เป็นประจำทุกปีเนาะเวลามาถึงช่วงหน้าเดือนเมษาเนี่ยก็จะชอบมีคนทำมีมเกี่ยวกับอะไรนะทอดไข่กลางแดดโดยไม่ต้องใช้ไฟเปิดน้ำก็ได้น้ำร้อนต้มมาม่าได้หุงข้าวได้เจอประจำก็แปลกดีเนาะทำไมเราต้องมาเวียนเจอเดือนเมษาของเขาเรียกว่าอะไรเมษาหน้าร้อนอย่างเงี้ยใช่ร้อนแล้วเราก็ต้องบ่นเรื่องเดิมๆทุกปีร้อนจนท้อใจเมื่อกี้ผมเนี่ยแค่เพียงยืนอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีลมโอ้โหเหงื่อไหลแบบเหมือนอยู่ซาวน่าเลยครับพ่อหมอ นั่นน่ะสิเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างไหมเกี่ยวกับเมษาหน้าร้อนเนี่ยเมษาหน้าร้อนเนี่ยถ้าผมคุยกับผู้คนในที่ผมพบในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดอยู่เรื่อง2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือร้อนเดี๋ยวก็เป็นฮีทสโตรกหรอกผมก็ฮะร้อนแล้วจะเป็นฮีทสโตรกโอเคแล้วฮีทสโตรกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวเป็นฮีทสโตรกหรอกระวังอ่ะถ้างั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปทาครีมกันแดดผมจะได้ไม่เป็นฮีทสโตรกว่าโอเคทั้งนั้นก็โอเคใช่ได้ไหมครับพ่อหมอทาครีมกันแดดแล้วจะไม่เป็นฮีทสโตรกครับเข้าใจอะไรผิดเปล่าเนี่ยเข้าใจผิดเลยเออเว้ยเออใช้ได้เว้ยให้คุณถามใครนะคุณชักอยากรู้แล้วคุณไปถามใครนะให้ไปทาครีมกันแดดก่อนจะได้เป็นฮีทสโตรกเออดีเว้ยเออดีนะครับมันก็มีอะไรแปลกๆดีนะโอเคโอเคไงต่อไงต่อแดดไงแดดเขาให้ทาครีมกันแดดจะได้ไม่เป็นฮีทสโตรกนะฮะแล้วก็ยังมีคำบอกว่าเอา SPF แบบเยอะๆเลยนะ SPF บวกๆมันจะได้แบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปทานะโอเคพอทานเสร็จปลอดภัยแล้วเขาก็ดีใจกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงที่ผมจะเจอบ่อยๆก็คือว่าเวลาเรามีเทศกาลสงกรานต์เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเปิดทีวีเท่าไหร่พ่อหมอเพราะว่าในโดยเฉพาะในช่วงรายการข่าวเพราะว่ารายการข่าวเนี่ยเขาก็จะมีการรายงานผู้เสียชีวิตแล้วผมก็จะแบบโอ้โหวันแรกของการออกไปสู่เทศกาลเสียชีวิตกันเป็น100คนอะไรอย่างเงี้ยภายในช่วงเวลาแค่แบบครึ่งวันอ๋อใช่ในแต่ละวันใช่7วันอันตรายพูดถึงช่วง7วันอันตรายนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วแต่ละวันก็มีคนเสียชีวิตแบบเทียบเรียกได้ว่าแทบจะทุกชั่วโมงเลยเป็นรายชั่วโมงเลยอ่ะแล้วก็บนถนนเนี่ยก็จะมีแบบก็จะมีคนหลากหลายนะครับผมไม่ได้หมายถึงแบบทุกคนเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคนที่แบบคนเมาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็คนที่อยู่แบบคึกขนองกฎกติกาสังคมที่เคยวางไว้เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเช่นการคาดเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าว่าแต่เข็มขัดเลยครับในรถกระบะเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆเนาะมีการตั้งถังน้ำ เปิดกระบะท้ายอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นเทศกาลที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะแบบ purge ใช่ป่ะคือตัวใครตัวมันตัวมันตัวเพื่อนเป็น purge เลยก็คือทำอะไรก็ได้เป็นเทศกาลที่เราแบบเขาเรียกว่า
โฮลหรือว่าหยุดระบบกฎหมายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้มันทำให้ผมเป็นกังวลอยู่เหมือนกันในเรื่องของเทศกาลหน้าร้อนครับพ่อหมอก็ในช่วงหน้าร้อนผมจะนึกอยู่ถึง2อย่างเนี่ยครับเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเราจะมีคำโปรยหรูๆเอพิโซดนี้ว่าอย่างไรดีครับโอ้โหถ้าในรายการของพ่อหมอพอดแคสต์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับมันเป็นประเพณีไปแล้วนะครับที่จะต้องมีคำโปรยเป็นริชวลใช่เป็นริชวลนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีพอยต์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่เรามีคำโปรยหรูๆมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราสามารถเขียนบทอะไรต่างๆนานานะครับได้อย่างเป็นวรรคเป็นเวรนะครับโดยที่ อาจจะมีความจำเป็นหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับผมจะเล่าให้ทุกๆคนฟังอย่างนี้ครับพร้อมจะฟังกันไหมครับพ่อหมอ yeah โอเคนะครับเพราะงั้นผมจะพูดแล้วนะครับอยากฟังไหมครับพ่อหมอมาเลยครับจัดมาครับโอเคครับ ในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะร่วมสำรวจหัวข้อสำคัญ2หัวข้อที่มักเกิดขึ้นในช่วงเมษาหน้าร้อนมันเป็นเรื่องของการรวมตัวและกิจกรรมต่างๆในที่สาธารณะและโรคที่เรียกว่าโรคลมแดดวันนี้เราได้รับเกียรติจากพ่อหมอของเรามาให้ความรู้เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อควรรู้และข้อกังวลต่างๆด้วยขนาดของการรวมตัวกันที่เพิ่มขึ้นทุกทีและด้วยอุณหภูมิความร้อนที่เดือดสูงขึ้นเนื่องจากการมาถึงของหน้าร้อนเราจะเห็นว่าการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของผู้คนและความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งขอเชิญทุกท่านมาร่วมกับเราในการสำรวจสาเหตุผลที่ตามมาและมาตรการป้องกันต่างๆเพื่อให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเหล่านี้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันแล้วพอได้ไหมครับพ่อได้ไหมพอได้อันนี้เจ๋งดีผมต้องทำเสียงเหมือนอาชีพอย่างเงี้ยไปเขียนบทอะไรพวกนี้มาจากไหนเนี่ยน่าสนใจเป็นแบบผมจะนั่งเขียนไปเรื่อยครับไม่มีใครพูดผมก็เขียนไปเรื่อยครับเป็นจินตนาการว่าโอ้วันหนึ่งเราคงจะมีผู้ชมหลักหมื่นหลักแสนกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบนึกไปแล้วก็เขียน เล่นยายอะไรอย่างเงี้ยฮะพ่อหมอ ว่าแต่ว่าเรื่องราวที่พ่อหมออยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้โลกเกี่ยวกับความร้อนหรือว่าผู้คนที่รวมตัวกันในเทศกาลหรือว่าอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับมันเป็นมายังไงครับอยากให้พ่อหมอช่วยเล่าให้พวกเราฟังสักหน่อยครับคือจริงๆแล้วอันนี้ท้าความไปก่อนละกันว่าในสมัยก่อนเวลาพวกเราฟังข่าวเนาะคุณโอ๊กเนาะผมจำได้ว่าเราพูดถึงคำว่า heat stroke เราไม่ใช่คำว่า heat stroke เราเพิ่งมาใช้คำว่า heat stroke เมื่อไม่นานมานี้ตอนเด็กๆผมจำได้ว่าผมก็เคยเป็นลมอาจารย์ก็บอกว่าเป็นลมผมเป็นลมจากอะไรผมไปยืนตากแดดเพราะสมัยก่อนโรงเรียนของผมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนประถมซึ่งเราจะต้องมีการเข้าแถวก่อน8โมงใช่ไหมช่วง8โมงถึง8โมงครึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะให้โอวาทหน้าเสาธงผมจำได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผมเรียนประถมเนี่ยไม่รู้กี่ปีนะแต่ว่ามีวันเดียวเท่านั้นที่ผมเป็นลมแต่ผมก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่ได้เป็นนะอาจารย์เขาก็เลยพาเข้ามานอนพักผมก็ไม่รู้สึกตัวผมแต่ว่าอยู่ๆผมก็ไม่รู้ตัวหายไปเลยอ๋อวูบเลยแหละครับวูบมันวูบต่อมาผมก็รู้จักคำว่าเป็นลมออกกำลังกายแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีบางครั้งที่ผมเป็นลมแต่เป็นลมเป็นเพราะไม่ใช่เกิดจากฮีทแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายของผมจะเป็นจากการที่อยู่ผมหยุดออกกำลังกายอย่างทันทีทันใดแล้วผมก็จะมีความรู้สึกว่าผมจะเริ่มเฟนติ้งมันจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแหละแต่ถ้าได้กินน้ำตาลกินโค้กกินอะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นผมรู้สึกว่ามันเป็นกลไกของผมที่บางทีถ้าผมไม่ได้คูลดาวน์ดีพอผมก็จะเป็นแต่มันก็ยังใช้คำว่าเป็นลมอยู่เห็นไหมช้อยสองคำที่เราใช้กันเนี่ยมันก็เป็นคำว่าเป็นลมมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็เริ่มได้ตอนไปเรียนที่เมืองนอกเราก็เริ่มได้ยินข่าวว่ามันมี heat wave เข้าแต่ที่เด็กกว่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มมีการรีพอร์ตว่ามีคนตายคนเสียชีวิตจาก heat waveใช่ไอ้เรื่องหนาวเนี่ยเราก็รู้เนาะแต่พอมันเป็นเรื่องของ heat wave มีคนตายเราก็รู้อุณหภูมิมันก็สูงจริงเว้ยผมจะรู้ปีนึงที่ผมไปสวิสอ่ะแล้วอุณหภูมิมันลอกเข้าไปเป็น47องศา47องศาเซลเซียสแล้วเราก็รู้ว่าทำไมมันสูงกว่าประเทศไทยอีกเนาะในสมัยก่อนผมก็ไม่รู้สึกว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิที่รีพอร์ตเป็นประมาณ47องศาผมไม่เคย
ครับ40องศานี่ถือว่าสูงมากแล้ว41 42เนี่ยไปเจอ47แล้วทำยังไงครับมันออกมาได้ไหมฮะมันทำยังไงผมจำได้ว่าผมเหมือนผมไปเบิร์นกลับมาก็อาจจะเพราะว่าอาจจะทาครีมกันแดดแบบที่คุณโอ๋พูดอ่ะไม่เยอะมากพอ ผมก็เลยเบิร์นกลับมา แต่ผมก็รู้สึกว่าผมคงไม่ตายแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฮีทสโตรกมันทำให้มันเอาใหม่อีฮีทเวฟความร้อน มันทำให้คนตายได้ จากเดิมคนไทยก็คงชินระดับหนึ่งมั้งอุ้ยแดดแค่นั้นจะไปฆ่าใครได้เฮ้ยไม่ใช่ค่าคนได้เว้ย mm-hmm. อุณหภูมิที่มันสูงขึ้นแล้วอุณหภูมิที่เราวัดเหมือนที่เราชอบพูดกันเหมือนที่คุณโอ๊คชอบพูดอะคือมันเป็นอุณหภูมิเนาะแต่บางทีพอมันมีความชื้นเข้ามามันเหมือนเป็น feel like มันเร่งมันอาจจะสูงขึ้นกว่านั้นไปอีกแทนที่มันจะ47มันมีความร้อนสะสมใช่มีความร้อนสะสมเนื่องจากการที่อากาศมันไม่สามารถ dissipate หรือว่าเอาความร้อนที่สะสมอยู่ออกไปได้ดังนั้นความร้อนก็ระอุขึ้นไปอีกครับฉะนั้นเราจะไม่ดูให้อุณหภูมิแต่อย่างไรก็ตามกลับมาเรื่อง heat stroke ผมจำได้ว่า heat stroke เนี่ยเริ่มมาเป็นคำพูดมากขึ้นในสังคมไทยเราก็เริ่มรู้เราไม่เรียกอะไรก็ตามว่าเป็นลมแหละแต่ถ้าเป็นลมที่เกิดจากแดดเนี่ยหรือมันร่างกายเราเริ่มมีผลจากแดดที่มันแรงๆเราจะเริ่มบอกว่าคนนี้เป็น heat stroke คือหมดสติไปแต่คำว่า stroke เนี่ยมันก็เหมือนกับ stroke แปลว่าเรา unconscious แล้วก็มีเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยนั่นแหละสินั่นแหละสิจริงๆมันเป็นคำที่ใช้กับโรคหัวใจหรือเปล่าฮะหรือว่าเส้นเลือดแต่ผมเข้าใจเองนะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการหมายถึงว่ามันเป็น unconscious เพราะคนที่เป็น stroke ก็คือเขาก็จะ unconscious ฉะนั้นแล้วไอ้ heat stroke เนี่ยคือถ้าแก้ไม่ทันเนี่ยมันสามารถทำให้เป็น permanent หมายถึงว่ามันถาวรได้เลยนะคือบางอย่างอาจจะไม่กลับมาเพราะอาการที่มันเป็นเยอะๆมากๆมันอาจจะไม่ใช่แค่หมดสตินะมันอาจจะถึงขั้นชักseizure convulsion คือชักได้เลยเออก็อาจจะเป็น seizure ได้เลยแล้วเสียชีวิตก็ได้ด้วยวายเออแต่ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่แปลกมากก็คือว่าพยายามจะหาว่ามีคนที่เป็น heat stroke มันก็จะพูดยังไงว่าคนไข้คนนี้เป็นจาก heat stroke ฟังดูแล้ว heat stroke มันเหมือนกับเป็นการ rule out อ่ะคือมีประวัติไปเจอแดดมาแล้วก็ไม่ใช่อย่างนู้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะก็คงจะเป็น heat stroke แล้วกันคือต้องตัดอย่างอื่นออกไปก่อนอ่ะนึกออกมั้ยแล้วสุดท้ายมีประวัติแดดก็คงจะไปโทษว่าเป็น heat stroke นั่นแหละนึกภาพออกเนาะแล้วตัวอย่างในโลกนี้มันก็ลางเนื้อลางยาคนแต่ละคนเจอเท่านี้อาจจะทนได้อย่างเด็กๆอ่ะผิวขาวๆบางทีไปเจอแดดแป๊บนึงมันก็ทนไม่ได้แล้วนึกออกไหมแต่อีเหมือนกันผมก็เจอเด็กฝรั่งเหมือนกันเล่นทะเลอยู่ภูเก็ตเนี่ยเล่นจนเป็นช็อกโกแลตอ่ะมันก็ยังไม่เป็นไรอ่ะนึกออกไหมไอ้คุณโอเคเห็นเปล่าแต่ผมมีคาตาเลยนะคือแบบแม่ถอดกางเกงไอ้นะอ้าวข้างในอยู่ในกางเกงอาบว่ายน้ำก็ยังเป็นสีขาวอยู่เลยแสดงว่าโอ้โหเป็นช็อกโกแลตเลยคือช็อกโกแลตเลยคือเด็กมันชอบเล่นไงเล่นสายเล่นอะไรมันก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดดีพอแต่นั่นก็ไม่เป็นผมก็เลยเออเนาะแต่เราเริ่มรู้ว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรเปราะบางจริงๆเปราะบางต่อการเป็นฮีทสโตรกเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะนิดนึงแล้วการปรับตัวอาจจะไม่ได้เด็กผมก็ยังคิดว่าเออมันก็มีการบินติเลตมันก็มีระบบอะไรของเด็กที่มันดีกว่านี่นะพ่อหมอนึกไปนะคนผมมาเติบโตมาในสังคมที่ไม่รู้ว่าพ่อหมอเคยเจออย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมมาถูกสอนว่าคนที่แบบเป็นคนแข็งแรงคือคนที่มีความอดทนแล้วมันต้องยืนกลางแดดได้ก็เลยจับกันไปยืนกลางแดดอ่ะเหมือนกับผู้ใหญ่สมัยก่อนก็อาจจะไม่มีความรู้ไม่รู้เหมือนกันก็ให้ไปยืนกลางแดดนะครับแล้วก็คือประเทศไทยเราก็ไม่ได้เหมือนสแกนดิเนเวียไงมีการสั่งห้ามด้วยนะห้ามเป็นลมมันห้ามด้วยหรอไม่รู้ผมก็เอาห้ามเป็นลมนะอ่าฮะโอเคห้ามเป็นลมโอเคเข้าใจละโอเคห้ามเป็นลมอย่างงี้เข้าใจละถือปฏิบัติไม่เป็นลมก็ได้อะไรเงี้ยใช่ๆๆๆใช่ใช่แล้วก็ยืนกลางแดดอ๋อเออเราห้ามเป็นลมนะอะไรเงี้ยครับคือผมจำได้ว่าเราชอบถูกสอนกันมาว่าตอนเช้าเราต้องไปรับวิตามินดีใช่นึกออกไหมแต่แดดไม่ได้ทุกช่วงนะที่หมายถึงการสั่งขอวิตามินดีนึกออกไหมกับอันที่สองก็คือมันก็มี risk and benefit ทุกอย่างมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษเนาะเวลาแดดมันร้อนมากเกินไปผมว่าตอนหลังผมก็เข้าใจดีว่าตอนหลังโรงเรียนอ่ะเขาก็พยายามโรงเรียนที่สามารถให้เข้าแถวหน้าเสาธงได้ก็คือก็พยายามปรับให้เป็นให้ในร่มให้มากที่สุดอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเพราะมันจะแปลกมากเลยคือเด็กไปยืนอยู่กลางแดดแต่ครูอยู่ในใต้ร่มมันก็จะดูกะไรอยู่นึกออกไหมพ่อแม่เห็นเขาก็คงไม่ค่อยอยากจะยอมอะไรกันเท่าไหร่แต่กลับมาเรื่องประเด็น heat stroke เนี่ยก็คือเราก็เริ่มเห็นข่าวมากขึ้นผมก็เลยไปเช็คสถิติเหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ heat stroke เนี่ย
เออมันมีคนตายเยอะไหมฟังดูอุ๊ยอย่างประเทศไทยเนี่ยมันเมืองร้อนมันต้องมีตายเยอะๆเออครับถ้าสรุปหาสถิติไม่เจอไม่มีเพราะเราไม่ได้เวลเรคคอร์ดเราไม่ค่อยได้จดบันทึกอะไรดีขนาดนั้นแต่ในอเมริกาอ่ะก็มาเป็นเมืองหนาวนะแต่เขาก็บอกมีคนตายประมาณ600กว่าคนต่อปีจากประชากรทั้งหมด320ล้านของเขาอ่ะก็แสดงว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะแต่ในเมืองร้อนเอ๊ะมันจะเยอะขึ้นกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพวกผมหาสถิติที่มันดีไม่ได้หรือเรามองข้ามหรือเรามองข้ามการเก็บสถิติของฮีทสโตรกนี้ไปฮีทสโตรกเพราะมันเก็บยากไงเพราะมันไม่ได้มันก็เป็นจากประวัติอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็เออก็เป็นสโตรกตัดจากนู้นอย่างนี้ออกอะไรเงี้ยฉะนั้นการเก็บข้อมูลทางด้านฮีทสโตรกเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรนึกออกไหมกับอันที่สองเมืองร้อนเอ๊ะจริงๆแล้วเมืองร้อนของเราใช่อากาศมันร้อนมากกว่าแต่เราก็ฝึกมาหรือเปล่าเราก็ทนกับมันได้มากกว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันไงฉะนั้นตัวเลขที่มันดีๆเนี่ยเกี่ยวกับประเทศไทยอาจจะยังไม่มีโอ้มันก็เลยยากอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ยังไงก็ตามครับเอาเลยจะถามว่าไอ้ฮีทสโตรกเนี่ยเพื่อป้องกันฮีทสโตรกเรากินน้ำเย็นเข้าไปเพื่อต่อต้านกับแดดที่แผดเผาเข้ามาได้ไหมฮะกินน้ำเย็นเข้าไปก่อนแต่โอเคกลับไปที่ตัวเลขที่ผมจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีตัวเลขคร่าวๆอันหนึ่งที่เขาบอกว่าในประเทศในทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5ต่อล้านประชากร5ต่อล้านประชากรหรือ0.5ต่อแสนประชากรก็คือไม่ได้เจอเยอะมากนั่นแหละในหลายๆประเทศที่เขาบอกโอเคในภาพรวมก็มีคนตายเป็นหลักพันต่อปีที่เป็นเสียชีวิตจากเฮสเตรทใช่ใช่แต่ว่าถ้ามีอาการแสดงว่าเราไม่มีตัวเลขที่มีอาการจากฮีทสโตรกแต่เรามีตัวเลขจากการเสียชีวิตจากฮีทสโตรกใช่เพราะว่าฮีทสโตรกที่มันมีอาการเนี่ยมันคืออาการบางทีมันเป็นอาการที่ไม่สเปซิฟิกไม่เฉพาะเจาะจงอะไรเงี้ยเหนื่อยอ่อนเพียผิวแห้งอะไรพวกเนี้ยขาดน้ำอะไรเงี้ยเออแต่ว่าและแน่นอนข้อมูลพวกนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละปีแล้วแต่ว่ามันมีเอลนิโยมาหรือเปล่ามีลานิญญามาหรือเปล่ามันก็จะสูงขึ้นหรือต่ำลงอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็มันขึ้นอยู่กับฮีทเวฟแต่ละประเทศก็หมอครับสอบถามนะไอ้การเก็บข้อมูลไอ้โลกลมแดดสมมตินะมีวันหนึ่งเกิดมีใครตั้งใจขึ้นมาจริงๆที่ต้องการจะศึกษาสตาร์ดี้เกี่ยวกับโลกลมแดดไอ้การเก็บข้อมูลไอ้โลกที่มันไม่ชัดเจนแบบเนี้ยเพราะอย่างที่พ่อหมอบอกอะไรก็รูเอาด้วยลมแดดได้มันต้องเก็บข้อมูลขนาดไหนครับถึงจะได้ความชัดเจนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคือเวลาเราเก็บข้อมูลอะไรก็ตามอะอันแรกก่อนเลยนะเวลาเราต้องการได้ตัวเลขในการเก็บข้อมูลเลยก็ตามเราต้องการได้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องคือเราไม่มีทางรู้ตัวเลขจริงๆทั้งโลกได้แต่สิ่งที่เราทำอย่างเช่นเราทำวิจัยที่เราทำในแซมเปิลที่เราชอบพูดกันทำในขนาดตัวอย่างนี่ก็เพราะว่าถ้าตัวอย่างที่เราเลือกมันดีพอเราก็จะสามารถรู้ความจริงของประชากรจริงๆได้อ่ะหลักการมันมีแค่นั้นก่อนแซมเปิลเราทำเนี่ยเราก็เลือกแซมเปิลที่มันดีๆแต่ประเด็นก็คือไอ้ที่ยากที่สุดก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทำโรคเบาหวานซึ่งมันเจอสักประมาณ 5% ในประชากรคุณเอาคนมา 1,000 คนคุณก็ expect ว่าจะเจอประมาณเท่าไหร่50คนแต่ถ้าคุณทำโรคที่มันเจอ5ในล้านแบบ heat stroke เนี่ยเรื่องการตายแล้วกันเอาเรื่องการตายคุณโอเอาคนมาแสนคนเราบอกว่าเยอะไหมเยอะแต่พอไหมอาจจะไม่เจอใครเลยเป็นเลยก็ได้แล้วเราจะบอกว่ามันไม่มีโรคนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่ไงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิฉะนั้นไอ้ความยากหรือง่ายว่าเวลาจะเก็บข้อมูลสถิติใดๆก็ตามที่จะทำเป็นงานวิจัยเนี่ยอันนึงที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือว่าโรคนี้มันเกิดมากเกิดน้อยเท่าไหร่ถ้ามันเกิดน้อยมากๆแบบฮีทสโตรกเนี่ยโอกาสที่มันอาจอย่างเช่นเราพูดถึงอัตราการตายแล้วกันเนาะฮีทสโตรกในการตายของมันอ่ะคือ5ต่อล้านเอาตัวเลขที่เขามีให้เห็นแล้วกันครับฉะนั้นเราต้องเก็บคนเป็นหลักล้านเลยนะถ้าเก็บล้านนึงก็จะเจอ5คนถ้าเก็บ10ล้านก็จะเจอล้านหนึ่งเจอ5คนก็แค่50คนนะนึกออกไหมใช่คุณกำลังจะทำรู้ได้ยังว่าแต่มันไม่มีตัวเลขที่มันดีๆเพราะมันเป็นลักษณะการขี่ช้างจับตั๊กแตนไงคุณจะมานั่งทำเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆเพื่อรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่คุณต้องลงทุนมหาศาลคุณต้องไปนั่งเก็บเรคคอร์ด10ล้านเรคคอร์ดอย่างเงี้ยหรอเอ๊ะอย่างนี้เวลา10ล้านเรคคอร์ดอย่างนี้เวลาเราจะพูดให้เป็นนาร์เรทีฟที่ใช้คำพูดที่เหมาะสมกับอัตราการเกิดโรคลมแดดเราสามารถพูดได้ครับว่าโรคลมแดดไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือว่าเราต้องพูดว่ายังไงครับถึงจะถูกเราก็ควรจะบอกว่าจริงๆแล้วมันน้อยมากมันใช้คำ narrative ว่าใช่ใช่ใช่มันมีอุบัติการน้อยอุบัติการต่ำแต่ผมคิดว่าลักษณะการพูดนึกออกไหมคุณโอ๊กเวลาเราบอกว่า
ผมชอบใช้คำที่ว่ามันค่อนข้างชัดเจนภาษาอังกฤษคือให้มัน precise เช่นถ้าคุณบอกว่ามันน้อยน้อยคือเท่าไหร่นั่นน่ะสิถ้าคุณบอกว่าน้อย1ในหมื่นน้อยไหมมันก็น้อยนะ1ในแสนน้อยไหมก็น้อยนะ1ในล้านน้อยไหมก็น้อยนะนั่นแหละที่สงสัยใช่คือเวลาเราพูดอ่ะผมถึงบอกว่าจริงๆการพูดมันควรจะต้องมีตัวเลขกำกับเพราะมันจะเพราะน้อยของคุณกับน้อยของผมมันเหมือนกันไหมผมใช้นี่ได้ไหมผมใช้วรรณยุกต์ได้ไหมน้อยมากน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากมากเงี้ยเออก็แล้วแต่ว่าภาษาที่มัน embed วรรณยุกต์เข้าไปเป็นการเขาเรียกว่า quantify ได้เป็นตัวคูณเป็นตัวคูณ10คูณ100ได้ก็อาจจะได้นะแต่ภาษาไทยผมคิดว่ายังไม่ดีพอแล้วกันผมพูดอย่างนั้นแล้วกันภาษาไทยอาจจะใช้วรรณยุกต์มาเป็นตัวบอกว่ามันดีมากน้อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นักเป็นยังไงก่อนละกันแสดงว่าพ่อหมอแนะนำว่าควรจะมีตัวเลขกำกับสักหน่อยตัวเลขกำกับเพราะพอเป็นตัวเลขเสร็จมันก็ไม่ทำให้ใครค่อยเขวไงคุณพูดว่ามากมันก็มากเดียวกันละคุณพูดว่าน้อยมันก็น้อยเดียวกันละแต่ถ้าคุณพูดว่ามันน้อยมันมากมันดีมันไม่ดีมันมีด้วยเหรอที่ดีแบบดี 100% เต็มมันไม่มีไงแต่ในคำว่าดีของเรามันก็คำว่าดีเฉยๆมันแปลว่าดี 100% นึกออกมั้ยฉะนั้นการพูดแบบนี้มันดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่ผมชอบให้มันมีตัวเลขเพราะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเขาเรียกคำว่าไม่เป็นคือพยายามหลีกเลี่ยงคำที่มันต้องมานั่งแปลความอีกรอบนึงจริงๆก็มันน้อยคุณก็ต้องมานั่งแปลอยู่ดีว่ามันน้อยคืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเพื่อให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเราควรจะมีตัวเลขกำกับเลยมันจะได้ชัดเจนจะได้ explicit ออกมาเนาะแล้วเราใช้คำว่าแบบมีจำนวนน้อยอย่างไม่มีนัยยะสำคัญอะไรอย่างเงี้ยพูดไหมฮะหรือว่าไม่ต้องพูดคือเวลาพูดแบบว่าไม่มีนัยยะสำคัญไม่มีนัยยะสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอธิบายทางสถิติละแล้วโดยทั่วไปไอ้คำว่านัยยะสำคัญเนี่ยเรากำลังพูดถึงคำพูดที่เรากำลังต้องการเปรียบเทียบของสองอย่างของสองอย่างว่ามันต่างกันมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าคอนเซ็ปต์หลักๆมันคือพูดอยู่ในแอเรียที่เป็นการเปรียบเทียบฉะนั้นอย่างเช่นเรามันน้อยต่างกันแบบไม่มีนัยยะสำคัญมากแต่ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรเงี้ยเราจะพูดอย่างนั้นแต่ในกรณีนี้เราอาจจะไม่มีความจำเป็นถ้าเราพูดถึงตัวเลขที่ไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบอย่างเช่นมีคนเป็นอยู่ประมาณ5ในล้านคุณก็ไม่ต้องมานั่งบอกหรอกว่า5ในล้านมันมีนัยยะสำคัญหรือไม่มีนัยยะสำคัญก็มัน5ในล้านนั่นแหละโอเค I see เอาเป็นว่ากลับมาเรื่อง heat stroke เนี่ยคือผมต้องการเน้นประเด็นเดียวคือผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะอย่างเช่นอ่ะหลักการง่ายๆเวลาเจอ heat stroke คุณทำไงอ่ะหนึ่งก็เข้าที่ร่มคือพยายาม cooling ถ้ามันอยู่กลางแดดก็กลับเข้าร่มอ่ะผมก็นึกถึงตอนเด็กอ่ะใช่ว่าอาจารย์ของเราก็ดีนะก็จับเราเข้าร่มเขาไปอยู่ในใต้พัดลมให้ลมพัดเปล่าๆแล้วอาจารย์ก็เอาพัดไม้ไผ่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรพัดไม้ไผ่สาดอ่ะมาพัดไม้พัดผมยังจำเหตุการณ์นั้นได้อยู่อาจารย์ก็มาลุมแต่ไอ้มาลุมเนี่ยไม่ค่อยดีละมันต้องเวนติเลตมันต้องมีพัดลมมันต้องมีลมอะไรเงี้ยมีลมที่ถ่ายเทได้มีออกซิเจนมาคือทำยังไงก็ตามมันต้องเป็นการทำให้เราคูลิ่งเร็วๆเพราะมันมีตัวเลขนึงที่เขาบอกว่าถ้าคูลิ่งได้เร็วภายใน10นาทีคีย์พอยต์คือ10นาทีเลยนะคีย์พอยต์คือถ้าทำให้ร่างกายเย็นลงได้ภายใน10นาทีคือพยายามทำให้เร็วที่สุดไม่ต้องใจเย็นไม่ต้องคือบางครั้งในกรณีถ้ามันฮีทเยอะมากๆเขาอาจถึงต้องโยนใส่น้ำแข็งเลยก็เหมือนกับคุณโอเคเห็นไหมเวลาแข่งกีฬาหนักๆแล้วร้อนบางทีผมจำได้พวกนักกีฬาต่างประเทศอ่ะที่มาแข่งฟุตบอลในสนามประเทศไทยอ่ะพอเสร็จทำไงน้ำแข็งโบ๊ะเลยไม่ใช่โบ๊ะลงไปในน้ำแข็งที่มันมีน้ำอ่ะอ๋อลงไปแช่เลยเหมือนผมไปเห็นคนนักวิ่งมาราธอนนักกีฬาหลายๆคนเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนึกออกไหมเพราะมันต้องการคูลิ่งเร็วๆเพราะว่ามัวแต่มานั่งพัดโอ้มันอาจจะไม่ทันก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรไปก็ได้ไงฉะนั้นเรื่องของการคูลิ่งมันสำคัญมากมีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วจะเอาม้ามาแข่งกับคนเนี่ยม้าวิ่งได้เร็วกว่าใช่แต่ระยะยาวม้ามันไม่สามารถขับเหงื่อออกมาได้เหมือนคนม้าวิ่งก็ตายได้นะแต่คนน่ะเรามีคูลิ่งซิสเต็มก็คือเหงื่อเราสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆเราวิ่งไปได้เรื่อยๆเราวิ่งได้ไกลกว่าม้าได้เหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกเขาเรียก persistent hunting เขาใช้คำคล้ายๆอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าจะเป็น persist hunter อะไรสักอย่างนึงก็คือวิ่งตามสัตว์พวกนี้ไปเรื่อยๆจนสัตว์ที่อยู่ในมันอ่อนแรงมันอ่อนแรงไปเองแล้วก็ยอมรับชะตากรรมแล้วก็โดนเจือน
ใช่ใช่เพราะของเรามี cooling system แต่สัตว์บางชนิดไม่มีไงและนั่นคือเหตุว่าก็กลายเป็นว่าการที่เรามี cooling system มันเป็น stamina ของเราคือทำให้เรามันแข็งแกร่งบึกบึนอดทนแต่ไอ้ของพวกนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนกับที่คุณโอ๊ตว่ามันฝึกได้ด้วยอะไรไปยิงกลางแดดเหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะกลายเป็นโอ๊กแดดเดียวอะไรเงี้ยทำมาสองแดดเดียวอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้เป็นไปได้แดดตอนนี้ยิ่งดีๆอยู่ตากอยู่แดดเดียวก็แห้งได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีตัวเลขหนึ่งก็คือประมาณคืออุณหภูมิถ้ามันขึ้นไปสูงเกิน106องศาฟาเรนไฮต์หรือบางตำราก็บอกว่า103องศาฟาเรนไฮต์ถ้าเทียบง่ายๆประมาณ41องศาเซลเซียสไอ้41องศาเซลเซียสเป็น critical point แต่ผมก็พยายามบอกว่าอุ้ยมันขึ้นไปไม่กี่องศาผมก็ชอบพูดอย่างนี้นะลองคิดภาพดูนะคุณน่ะร่างกายมนุษย์นะคุณอุณหภูมิจาก37เป็น38ไข้ขึ้นสิเป็นไข้สิครับไข้ขึ้นเลยนะแค่องศาเดียวน่ะไข้คุณขึ้นเลยนะแล้วคุณเหนื่อยไหมเวลาเป็นไข้ทำไมเพลียเหนื่อยเพลียแล้วนี่ล่อไป41คุณจะเหลืออะไรอ่ะนึกออกไหมก็แสดงว่าระบบต่างๆในร่างกายมันรวนแล้วถึงเป็นฮีทสโตรกเพราะระบบไม่ว่าจะเป็นคูลลิ่งไม่ว่าจะเหงื่อเอาออกไม่ทันระบายความร้อนด้วยการหายใจไม่ทันระบายความร้อนด้วยต่างๆไม่ทันอุณหภูมิร่างกายไอ้คอเทมเพอเรเจอร์มันก็ขึ้นพอถึงระดับนึงมันก็crash มันก็เหมือนกับใช่ก็เหมือนกับคอมเหมือนเอาง่ายๆเลยสมัยก่อนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือกล้องบันทึกภาพหน้ารถฮะตอนนี้มันเป็นแฟชั่นที่รถในประเทศไทยคันไหนก็มีไงแต่ผมก็เจอหลายคนมาบ่นกับผมบอกว่าเฮ้ยทำไมกล้องผมซื้อมาแล้วมันใช้งานแป๊บเดียวมันก็ดับมันก็พังไปเลยอ๋อการ์ดที่เสียบโดยเฉพาะรถของผมเองไอ้การ์ดที่เสียบอยู่ในเงี้ย SD micro SD card มันก็เสียเพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนความร้อนได้ขนาดนั้นคาแพซิเตอร์ของกล้องก็ไม่ได้ถูกออกแบบให้ร้อนขนาดนั้นมันพังไหมพังสิครับร่างกายเราพังไหมก็เหมือนการไปยืนตากแดดแล้วอยู่ๆระบบ cooling system ไม่มีอะไรเป็นไงก็เจ๋งสิครับก็พังเหมือนกันครับถ้าพังน้อยๆเป็นไงครับก็ recover ได้ก็กลับคืนได้ถ้าพังมากๆเป็นไงครับก็พังไงครับก็ต้องซื้อใหม่ก็ตายอะครับถ้าเป็นคนก็คือตายโอเคก่อนตายก็จะแสดงอาการชักนวลชักนี่อะไรแล้วก็เสียชีวิตโดยที่เมื่อกี้พ่อหมอบอกว่าตัวเลขที่สำคัญก็คือ41ใช่ไหมฮะประมาณ41ละกันเพราะผมยังเชื่อว่าผมไม่อยากให้ฟิกกับตัวเลขเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคืออันแรกก่อนเลยนะเขาพูดถึงคอเทมเพอเรเจอร์ผู้จะวัดคอเทมเพอเรเจอร์ยังไงอะวัดที่คอไอ้ที่คุณcore c o r e core ตลกนะเราเนี่ยคือมันจะวัดคือมันจะวัดยังไงนึกออกไหมคุณจะถ้าคุณวัดได้ดีสุดคุณอาจจะวัดทางทวารหนักแต่มันจำเป็นไหมคือถ้าคนมันมีอาการแล้วมันมีประวัติแล้วอุณหภูมิมันขึ้นสูงจะวัดด้วยรักแร้ก็ได้จะวัดทางลิ้นก็ได้จะวัดทางนั้นก็รักษาเทิดง่ายกว่าไหมเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วต้องพูดเตือนกันเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเล่นสงกรานต์ไงพอเล่นสงกรานต์แล้วเป็นไงเพลินสนุกสนานเพลินพอเพลินทำไงตากแดดเรียบร้อยแต่โชคดีของเราก็มีคูลิ่งซิสเต็มก็สาดน้ำไงสาดน้ำไปใช่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 แต่ช่วงแบบเดินทางไกลไงมันไม่มีสาดน้ำจริงจริงบางคนเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามอำเภอไปเล่นกันอย่างนี้ก็ระวังด้วยนะครับต้องอยู่บนรถวนราที่มันไม่มีไอ้เข็มขัดเซฟตี้เบลมีไม่มีไอ้ปิดให้มันดีบางทีเป็นลมอาจจะหล่นจากรถไปอะไรเงี้ยครับก็พยายามระวังตัวกันตอนแรกเขาก็บอกว่าเคยมีกฎหมายว่าห้ามเล่นน้ำบนเรือว่าแต่คนไทยก็ไม่ยอมไงสุดท้ายกฎหมายนี้ก็ไม่ถูกบังคับใช้กลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ใช่ใช่อีกเรื่องนึงผมก็เลยว่าจะเรื่องฮีทสโตรกเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายหรอกเพียงแต่บอกว่าให้ต้องระวังกันแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเลขก็พูดไปแล้วการรักษาก็ต้องรีบรักษาไปใน10นาทีเพราะมันสามารถเสียชีวิตได้อย่าประมาทว่าแค่เป็นลมอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะที่อยากจะให้ข้อมูลไว้กับอีกอันนึงคือเรื่องของไอ้ตัวการรวมตัวกันอันตราย7วันอันตรายโอ้ครับมันเป็นยังไงครับพ่อหมอเห็นแล้วรู้สึกว่ายังไงบ้างกับเหตุการณ์นี้ผมน่ะผมไม่อยากเปิดดูรายการข่าวคือไอ้7อันตรายคือเราก็พูดถึงเดือนเมษายนนอกจากเดือนเมษายนมันมีอะไรอีกในประเทศไทยที่เราพูดถึงว่า7อันตรายเนี่ยก็คือเป็นช่วงปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ไม่ลอยกระทงปีใหม่เลย
แต่ที่ผมต้องการพูดนี่ก็คือบอกว่าไอ้7อันตรายผมก็ลองโกนข้อมูลนะเพราะผมจำจำเรคคอร์ดได้มันก็เป็น10ปีแต่มันเริ่มเมื่อไหร่ข้อมูลชัดเจนไม่มีว่าใครเป็นคนพูดว่าจะอันตรายเริ่มเรคคอร์ดเมื่อไหร่โอ้แล้วผมก็นั่งคอยดูทุกวันทุกวันคือผมสอนนักศึกษาแพทย์เงี้ยนักศึกษาแพทย์จะชอบพูดอย่างนึงที่ผมอยากรู้ก็คือเราก็คิดว่าเด็กนักศึกษาแพทย์ปี5คือเด็กที่กำลังจะจบไปเป็นแพทย์ของเราเนี่ยครับเขาก็น่าจะมีความพร้อมในระดับนึงอย่างน้อยก็ต้องรู้แหละว่าอะไรคือสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรคือสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับผมชอบอะไร leading cause of death ของ Thailand นี่คืออะไรนึกว่าถามเด็กเชื่อหรือไม่เด็กเยอะมากแม้กระทั่งคนที่จบเป็นแพทย์แล้วเยอะมากตอบว่าเป็น traffic accident ก็คืออุบัติเหตุทางการจราจรซึ่งฟังดูก็ใช่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่อง traffic accident เยอะมากนะถูกใช่ไหมใช่เยอะจริงครับจริงแต่มันสามารถจะทำให้เป็น leading cause of death ของคนในประเทศไทยได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่นะไม่แสดงว่ามันยังมีความเข้าใจผิดในสังคมไทยแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่คือผมยังเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ถูกตีแผ่ให้ดีมากนะมันก็เลยทำให้เกิดคือผมยังเชื่อว่าถ้าข้อมูลของคุณมันผิดมันไม่ดีมันก็เอาแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเพราะคำพูดของพระราชบิดาซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นคติเตือนใจมากๆอันหนึ่งก็คือท่านบอกไปว่า the true success is not in learning ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียน but in the applications to the benefit of the mankind แต่อยู่ที่การเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์สยชาติประเด็นก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่าความจริงในโลกมันเป็นยังไงคุณจะเอาความรู้ไปใช้ยังไงกับสังคมได้ยังไงมันก็ยากนะนึกออกไหมแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะประเทศไทยเราชอบพูดกันถึงเรื่องของอะไรก็ทราฟฟิกแอคซิเดนต์อะไรก็ทราฟฟิกแอคซิเดนต์อะไรก็อุบัติเหตุอะไรก็อุบัติเหตุแต่เอาเข้าจริงๆสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ยังเป็นโรคสโตรกโรคหัวใจโรคมะเร็งอะไรนึกออกไหมอย่างเช่นปีล่าสุดคุณโอ๊คคิดว่า7วันอันตรายเนี่ยของครั้งล่าสุดแล้วกันครั้งล่าสุดก็คือสักประมาณเอาเดือนมกราที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาครับ7วันอันตรายคุณโอ๊คคิดว่ามีคนตายไปเท่าไหร่300ได้ป่ะฮะใช่ตัวเลขผมเคยมอนิเตอร์คือทุกครั้งที่มีมาตรการเนี่ยฮะผมก็คอยดูมันเคยมีปีนึงที่ขึ้นไปถึง400กว่า420ใช่ๆประมาณละกันนะตัวเลขชัดเจนจะไม่ได้มันขึ้นไปแต่อยู่ๆมันก็เจอโควิดก็หายไปแล้วก็มันได้มอนิเตอร์เพราะเราไม่ได้มีการจัดเทศกาลอะไรละแต่อย่าลืมนะว่ามันเคยขึ้นสูงแล้วก่อนหน้าโควิดมันก็ต่ำลงมามันก็เคยต่ำกว่า400แต่ครั้งล่าสุดคือต่ำกว่า300เจ็ดวันนั้นน่ะมีอุบัติเหตุเยอะขึ้นก็จริงแต่ต่ำกว่า300แล้วซึ่งแสดงว่าเรื่องกลไกการป้องกันของเรามันก็ดีขึ้นเพราะผมไม่อยากจะนับจำนวนอุบัติเหตุเที่ยวสนุกกันได้เลยเต็มที่นะครับอย่าเพิ่งใจเย็นดูก่อนสักการะคือผมกำลังจะบอกว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังแต่มันเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะไอ้มอนิเตอร์เจ็บอันตรายมันเคยขึ้นไปถึง400กว่าต่อ7วันนะแต่อย่างไรก็ตามต่อผมกลับมาประเด็นที่ผมพูดเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือต่อให้เรามีอุบัติเหตุเรทนี้นะ400ต่อ7วันทั้งปีเอาแบบคิดว่ามันเป็นช่วงที่สูงสุดแล้วกันเราก็ยังไม่สามารถทำให้ traffic accident หรืออุบัติเหตุทางการจราจรเนี่ยเป็น leading cause of death ของประเทศไทยได้ก็ยังไม่นะมันก็ยังเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรค stroke อะไรพวกนี้อยู่เองนะครับฉะนั้นอ่ะอันแรกแต่เราต้อง clarify แต่เดี๋ยวเราจะไปพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้วต่างประเทศมีแบบนี้ป่ะนั่นน่ะสิต่างประเทศมันมีแค่ประเทศไทยนะว่าคำถามที่สองแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะสิ่งที่น่าสนใจอันแรกเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในประเทศไทยแล้วกันที่เป็นพ่อหมอเห็นอะไรพ่อหมอเห็นอะไรผมก็ไปดูสถิติแล้วผมก็รู้มาระยะหนึ่งละเนาะเพราะขอนแก่นเองเนี่ยก็เป็นแหล่งเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุทางการจราจรก็มีเซ็นเตอร์ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจก็คือว่าอุบัติเหตุที่มีคาชูตี้เยอะๆเป็นอุบัติเหตุจากยานพาหนะประเภทไหนมอเตอร์ไซค์สิถูกต้องคุณโอ๊ครู้2เกือบ 80% เลยนะรถเก๋ง2ไอ้พวกนั้นคือผมคือสัดส่วนเบอร์1กับเบอร์2มันทิ้งกันมากเอาที่คนคิดว่าจะไม่ค่อยรู้ดีกว่าคือเกือบ 70% ครับคิดว่าเกือบ 70% เลยนะเนี่ยผมถือว่าที่1กับที่2มันต่างกันเกือบ 70% คิดว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีมีคำตอบคือไม่มีฮะ
ะแล้วชนแบบไม่มีคู่กรณีคือทำยังไงเกิดอุบัติเหตุลงข้างทางอ่ะไม่มีคู่กรณีลงเองชนเสาชนต้นไม้เข้าใจยังแสดงว่ามันสัมพันธ์กับอะไรความเมาเมาพักผ่อนน้อยหลับในอะไรพวกนี้นึกออกไหมเออคุณโอ๊คเห็นหรือยังว่าอุบัติเหตุของเราส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตกันอ่ะไม่มีคู่กรณีนะเกิดในทางสายหลักหรือทางสายรองสายหลักก็คือถนนมิตรภาพเพชรเกษมพหลโยธินเส้นทางเอเชียอะไรเงี้ยหรือถนนสายรองถนนในหมู่บ้านอะไรแบบนี้น่าจะเป็นถนนในหมู่บ้านแล้วไหมฮะถ้าเป็นทรงนี้ใช่ใช่ถนนหมู่บ้านถนนสายหลักที่เราไปมีมาตรการกันเนี่ยไม่ได้เป็นจุดหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะจุดหลักจริงๆแล้วอยู่ในหมู่บ้านพวกหมู่บ้านอันสุดท้ายที่ผมอยากให้คุณโอ๊คลองถ่ายดูครับถนนโค้งหรือถนนตรงเกิดอุบัติเหตุมากกว่ากันโค้งเพราะมันโค้งก็แหกเลยอย่างนี้แน่ๆเลยชอบชอบตรง 80% ฮะจากจำนวนนี้ตรง 80% ตรงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเพราะมันตรงจะใช้ความเร็วสูง2มันตรงเลยหลับคือหลับในเพราะมันสเตดี้อ่ะเพราะมันตรงฉะนั้นทางตรงอ่ะเท่าที่ดูจะมีปัญหามากฉะนั้นถ้าจะเกิดมาตรการในเรื่องของการจัดการก็คงจะต้อง1ถ้าคร่าวๆคือมาตรการควรจะต้องจัดการในหมู่บ้านให้ดีมากๆในทางสายรองนะครับอันที่2ก็ต้องพูดถึงการจัดการเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกทางตรงฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ล่ะเราจะเริ่มเห็นป้ายบอกว่าง่วงยาครับนึกออกมั้ยง่วง อะไรนะง่วงสามารถฆ่าคุณได้ไมโครสลีปคิลส์อันนี้เอาไว้ไมโครสลีปคิลส์ผมติดไปข้างทางใช่ใช่ใช่ง่วงอย่าหลับเอ้ยทางง่วงอย่าขับเด้อ๋อถ้าง่วงอย่าขับอ๋อโอเคครับโอเคโอเคให้ไปหลับก็เลยบอกว่าเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องน่าสนใจคือถ้าเราดูสถิติลงไปลึกๆมันจะมีเรื่องที่เราสามารถมาพูดกันได้อีกเยอะเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ฝากกันไว้สำหรับเรื่องอุบัติเหตุทางการจราจรเพราะว่าอู้มันก็สูญเสียเยอะเนาะและที่สำคัญก็คือบางครั้งการสูญเสียใช่บางการสูญเสียมันไม่ได้เสียชีวิตแต่มันพิการหรือนอนติดเตียงอย่างที่เราเห็นกันแล้วเป็นข่าวอันนั้นก็ยิ่งแบบทรมานจิตใจมากเลยนึกออกไหมถ้าผู้ดูแลและอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนชีวิตคนไปได้เลยอันนั้นก็คืออีกแต่ที่ผมอยากจะพูดมากคือจริงๆแล้วพอมันเป็นเทศกาลเนี่ย มันมีของ WHO เองก็มีคำที่พูดถึงเกี่ยวเรื่องเทศกาลนะเขาเรียกว่าเป็นWHO ใช้คำหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็น mass gathering MG mass gathering เวลามีคนมารวมกันเยอะๆท่านนึกไม่ออกเขาอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุจราจรแบบประเทศไทยอย่างในจีนเนี่ยเราเจอรถติดเนี่ยในเทศกาลบางครั้งมีคนเสียชีวิตในระหว่างที่รถติดนะเพราะว่ามันติดนานมากติดเป็นวันเขาติดเป็นวันแล้วติดเป็นวันแล้วเป็นหลายๆวันด้วยไม่ได้เป็นวันเป็นหลายๆวันแล้วอีกใช่เป็นหลายๆวันแล้วรถอิมเมอร์เจนซี่ก็เข้าไปช่วยไม่ได้คนที่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องไปเกิดอินซิเดนต์ระหว่างทางเพราะไม่มีห้องน้ำไม่มีคือมันเยอะมากในประเทศจีนอันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเหมือนเราก็คือคนพยายามไปเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลแล้วคนมันก็ฟลักซ์เข้ามาทีละเยอะๆมากๆอันนั้นก็เสียชีวิตได้แต่ไอ้ที่เรากำลังพูดถึงอีกอันนึงก็คือเรากำลังพูดถึงไอ้ตัว mass gathering คือไม่ใช่เป็นเรื่องของการเดินทางไม่ใช่เป็นเจตอันตรายแต่เป็นเรื่องของคนที่อยู่ๆพอมันเป็นเข้ามารวมกันอะอย่างเช่นมีงานใหญ่ๆจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วไปรวมกันแล้วมันเสียชีวิต อันนี้ก็เป็น mass gathering อย่างที่เป็นคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างที่เหมือนที่ผมไปดูกับคุณโอ๋เนี่ยโอ้สเตเดียมมันใหญ่เราก็จะบ่นว่ามันมีรถติดรถโน่นรถนี่แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังจัดการได้เพราะมันเป็นแพลนเนี่ยคือนึกออกไหมว่ามันวางแผนไว้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีคน60,000มานะมีคนแสนหนึ่งมานะแต่ไอ้ที่น่ากลัวคือ unplanned unplanned ก็อย่างเช่นอยู่ๆเราจัดงานศพของบุคคลสำคัญเราก็ไม่รู้คนจะมาเท่าไหร่กลายเป็นว่าคนมาเป็นแสนเป็นสองแสนเป็นล้านซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะเอเชียนะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยเพราะว่าเราชอบเห็นข่าวจากพวกนี้จากเอเชียอย่างเช่นแน่นอนแหละเวลาเราพูดถึงคนแห่กันไปล่าสุดที่เกาหลีอีแตวอนเนี่ยแต่นั่นก็คือ2022นะผ่านมาจะ2ปีนะวันนั้นคือวันฮาโลวีนมีคนตายเป็นหลักเท่าไหร่เป็นหลักร้อยเธอผมไม่แน่ใจ
เยอะครับมีคนบาดเจ็บเป็นร้อยอ่ะเออแต่เสียชีวิตเท่าไหร่ไม่แน่ใจตัวเลขเหมือนกันแต่พวกนี้เขาเรียกว่าเป็น mass gathering แต่ถ้าเป็นอีกคำคำหนึ่งอย่างเช่นผมดูในวิกิพีเดียในวิกิพีเดียใช้คำว่าเป็น fatal crowd crutches ก็คือคนไปอัดกันเบียดกันอ่ะแล้วทำให้เสียชีวิตผมได้อ่านข่าวไอ้ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเนี่ยตอนที่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือว่าเขาไม่รู้เลยว่ามันจะมีคนแบบเบียดเข้ามาแล้วมันอัดจริงๆแล้วมันหายใจไม่ออกเลยนะฮะจนเขามีการรณรงค์ให้ใช้ท่าไหนให้แบบที่ป้องกันคือเขาไม่ได้โดนเหยียบนะแต่เขามันอัดกันจนหายใจไม่ออกตายครับไม่สามารถหายใจได้ก็อย่างเช่นอ่ะเนี่ยผมมาดูเขาบอกว่ามี estimate death ก็คือประมาณการว่ามีคนเสียชีวิตเท่าไหร่เป็น159คนนะของอิตาลีนะอิตาลีนั่นแหละฮะมันจะมีบางคนที่ต้องปีนตึกหนีตายเลยนะปีนขึ้นไปข้างบนปีนหนีใช่กลายเป็นสไปเดอร์แมนเพราะว่ามันตายได้แต่เหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นอ่ะมีประเทศไหนที่เกิดเหตุการณ์ที่คนมารุมมาตุ้มกันเยอะๆแล้วเบียดกันตายเนี่ยประเทศไหนที่นึกพูดถึงปุ๊บเราก็จะนึกออกเลยว่าประเทศนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอินเดียได้ป่ะฮะถูกต้องครับแล้วเซิร์ชเข้าไปเนี่ยไม่มีประเทศไทยนะแต่มีอินเดียมีที่ที่ผมนึกออกคือนครเมกะเฮ้ยคุณโอ๋ไงเป๊ะมากเลยเมกะเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ปี2015มีคนตายไปเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครับ 2,400 คนMy God อีแต่บอลน่ะ159อีเนี่ย24 20เท่าแมกนิจูดโอ้คือคนไปเบียดกันอยู่ตรงนั้นเพราะคนไป pilgrimage คือไปเขาเรียกว่าอะไรแสวงบุญแสวงบุญแล้วคนก็มาฟลักซ์เข้ามาเลยคนนับถือเรื่องเดียวกันมากันทั้งหมดมีคนตายไป 2,400 คนโอ้บ้ามั้ยบ้ามากเออ2,400คนโอ้แล้วรองลงมาก็จะเป็นเนี่ยอย่างเช่นเทศกาลในอินเดียก็เป็นหลักร้อยหลายเหตุการณ์เลยเป็นหลักร้อยแล้วถ้าเป็นของมันมีที่อีกที่นึงก็คือบราซิลก็มีคนตายไป250คนประมาณเกือบ250คนก็เป็นในงานเทศกาลอยู่ๆวันดีคืนดีก็มีการแสดงอยู่แล้วก็มีการจุดพุเหมือนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คนก็แบบตกใจนึกว่าเป็นปืนอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีไฟไหม้อู้อ๋อก็กลูกันแล้วก็เหยียบกันกลูกันก็เหยียบกันตายไป200กว่าคนโอ้โหที่ประเทศใกล้ๆเราก็มีนะในปี2010ครับ2010เกิดที่กัมพูชามีคนตายไป350เยอะมากเยอะกว่าที่อิตาลีใช่ในเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี2010คุณโอ๊ค2010นานหรอไม่นานเท่าไหร่นะถ้ามองย้อนกลับไปในจากวันนี้แต่เขาเรียกว่าเป็น Water Festival นะแต่ก็ไม่ใช่เป็นสงกรานต์หรอกเพราะวันที่ของมันคือเป็นเดือนพฤศจิกาอ๋อไม่ใช่สงกรานต์แต่เขาเป็น Water Festival ก็เหมือนสงกรานต์นะผมก็เลยใช้คำว่ามันเหมือนสงกรานต์นี่แหละแต่มีคนตายไป350คนคิดดูสิเหยียบกันตาย1คนของประเทศไทยมันก็หนักมากแล้วแต่นี่เหยียบกันตายไป350คนเนี่ยโอ้โหคือไอ้เขาก็เลยผมคิดว่าของ WHO พยายามจะใช้คำว่าขององค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามจะใช้คำว่าเป็น mass gathering คือคนมารวมกัน mass gathering แต่ Wikipedia เขาใช้คำที่ค่อนข้างชัดเจนมากคือคำว่า fatal crowd fatal crowd crutches ก็คือคนเบียดคนบดกันโอ้เห็นภาพเลยไหมเอาคนมาบดใส่กันนั่นน่ะสิครับมีคนตายเป็นแบบนั้นนะแล้วก็อินเดียไม่ต้องพูดถึงคือมีอินซิเดนต์อยู่เป็นระยะตายทีละเป็นแบบร้อยคนอะไรเงี้ยเห็นรถไฟเขาเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอ่ะยังไม่ต้องไปขึ้นเลยแค่แบบดูจากแบบดูจากในภาพถ่ายแล้วว่าดูวิดีโอที่เวลาเขามีเทศกาลกลับบ้านหรือว่าย้ายเมืองกันทีนึงอะไรเงี้ยโอ้โหรถไฟแบบแน่นมากต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคากันอะไรเงี้ยฮะสัมภาระผู้คนอะไรโอ้โหแบบทุกอย่างจริงอีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในปี2005ก็มีของที่อิรักเหมือนกันก็เป็นการแสวงบุญแต่วันดีคืนดีก็มีคนเหมือนกับอยู่วันดีคืนดีก็มีคนพูดว่าระเบิดอ๋อแล้วตอนนั้นมันอยู่กลางสะพานวายคนก็หนีตายแล้วก็เหยียบกันตายเหยียบกันตายไปเกือบพันคนนะโอ้เกือบพันนะคุณลองคิดดูสิพอเคลียร์สะพานเสร็จมีศพคนตายอยู่เป็นพันนะว้ามันเยอะมากเลยนะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิโอ้นะ
ล้วจากสิ่งที่พูดมาเนี่ยพ่อหมอเห็นอะไรในพวกเหตุการณ์เหล่านี้บ้างครับมีอะไรที่แบบที่พ่อหมอมองแล้วเห็นผมขออนุญาตพูดอินซิเดนต์อีกบางอันสองอันที่อยากให้ได้เห็นก็คือว่าอย่างซาอุเองเนี่ยก็พิธีฮาชของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะเกิดหลายครั้งนะที่มีเหยียบกันตายมีคนถามว่าอเมริกามีไหมเออประเทศแบบอเมริกาคำตอบมีในคอนเสิร์ตชอบเป็นแบบไหนกันคอนเสิร์ตอ๋อพวกไนท์คลับไนท์คลับแล้วก็มีความตกใจมีการเพราะนึกออกไหมเพราะไนท์คลับมันมีทางออกมันแคบแล้วทุกคนก็กรูกันออกมามีคนตายเป็น20คนมีคนตายเป็น100คนในไนท์คลับนี่เป็นวัยรุ่นซะมากในไนท์คลับแล้วเป็นไนท์คลับหมดเลยคือเวลาเกิดไฟไหม้แรงเยอะหรือตกใจอะไรกันเนี่ยก็เหยียบกันเลยเหยียบกันฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ากลับมาที่คำพูดคุณโอ๊คถามคือมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะในทุกที่แล้วไอ้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างพิธีฮาร์ทเป็นต้นแต่ที่น่าสนใจก็คือใช้คำว่าน่าสนใจและน่าตกใจพอเซิร์ชคำไปพวกนี้ไอ้เฟสติวัลที่ว่าส่วนใหญ่มันมีคำว่าไนท์คลับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากคือเข้าไปเที่ยวในสถานที่ปิดอะไรพวกนี้เหมือนประเทศไทยเคยเจอไหมก็มีไงล่าสุดเวลาไฟไหม้ก็ย่างสดออกกันไม่ได้เออบีเมาเทนเอ่ยนึกออกไหมหรืออีกที่หนึ่งที่อะไรไม่รู้กล่าวก่อนหน้านั้นอ่ะซานติก้าเออซานติก้าผับเอออย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนั้นก็คือทั้งเหยียบกันแต่ก็ไม่ตายแต่ตายด้วยกันย่างสดคือผมก็เลยบอกว่าถ้าช่วงนี้ผมคิดว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ระวังตัวดีๆผมก็ไม่ได้พยายามจะบอกว่าอย่าไปเที่ยวอย่าไปอะไรเลยแล้วกันแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยนะคือเห็นคนเยอะๆคือต้องมีความระแวดระวังอ่ะคือมีคนบอกไว้ว่าไงรู้ป่ะครับสิ่งแรกครับที่เราจะไปเที่ยวพวกนี้เราต้องเตรียมตัว1หาได้เลยนะทางออกฉุกเฉินคือตรงไหนแม้กระทั่งไปดูหนังเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเอา exit ให้มันออกชัดเจนเพราะคุณต้องรู้นะทางออกคือตรงไหนเพราะหน้าสิวหน้าขวานจริงๆมันเหยียบกันจริงๆนะหน้าสิวหน้าขวานมันเหยียบแล้วมันคุณมัวแต่มานั่งอึกอักอะไรไม่รู้เรื่องนะคุณต้องวิ่งไปทางออกให้เป็นเลยนะโต๊ะอยู่ทางออกคือโต๊ะที่คุณควรจะเลือกนะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้ออกทันแล้วคุณเข้ามาคุณสังเกตเลยว่ามีทางออกกี่ทางทางเข้ากี่ทางคุณจะได้วางแผนจัดการกับชีวิตตัวเองคุณถูกก็จริงก็จริงก็จริงเพราะว่าเรื่องพวกนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคือโอ้โหมันไม่ได้โชคดีกันง่ายๆหรอกแล้วก็เวลาเห็นคนเหยียบกันตายเนี่ยมันคุณคิดดูสิคนเหยียบกันแปลว่าถ้าคุณล้มปุ๊บไม่มีใครจุงยกคุณขึ้นนะใช่ช้ำในตายก็เหยียบตายแบบนั้นน่ะทรมานมากเลยนะโอ้นั่นน่ะสิโอ้เอาเป็นว่าเมษาหน้าร้อนของเราก็ระวังเนื้อระวังตัวกันดีๆก็ไหนๆก็ร้อนแล้วนะผู้ฟังทุกท่านใช่ไหมครับผู้ฟังทุกท่านนะไหนๆก็ร้อนแล้วก็ทำใจให้เย็นๆที่คนมันเยอะๆก็หลีกเลี่ยงแดดเยอะๆก็เข้าร่มอะไรประมาณนี้กินน้ำเย็นๆนะครับนะครับแล้วก็ขอให้ส่องสำรวจทางหนีที่ไล่ต่างๆใช่แล้วใช่แล้วนะฮะโอเคแม่วันนี้ได้สาระความรู้จากพ่อหมอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงตื้นรวมไปถึงการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของการรับมือกับความร้อนแล้วก็เรื่องของการเข้าไปสู่สถานที่ที่มันมี mass gathering หรือว่าเรื่องของการที่เขาไปค้นพบอยู่กับท่ามกลางฝูงคนได้เยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการพ่อหมอแคสพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราหากท่านใดอยากให้พวกเรานำเสนอเรื่องใดๆหรืออยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถทำได้ผ่านการส่งข้อความมาตามช่องทางต่างๆตามแต่สะดวกเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะบอกต่อๆกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊คและพ่อหมอต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ